ก็สวัสดีทั้งบ้านครับผมมื้อนี้ก็สวัสดีจ้าหาแนวกินแล้งครับผมจ้าคือยังกินเนาะก็สิให้เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็สิแนวเดิมๆเลยครับผมกินแนวเฮามักนี่แหละครับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงกูสิยังบ่นี่หาเบิ่งกันเด้อครับผมไปหาหม่องอยู่หม่องกินนี่ตั้งหากจังหม่องทุ่งไผ่ทุ่งนาพุ่นแล้วหม่องอยู่ใกล้บ้านกินพ่อได้ครับกินเนาะก็ได้ครับคนครับผมครับเดี๋ยวถ่ายเบิ่งครับได้มองกินเขากินน้ำแล้วครับเพื่อนครับผมได้มองกินได้มองกินแล้วจ้าบ่นี่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันเด้ออันนี้กระเจี๊ยวขมอันนี้แจ่วปลาแดกจ้าเบิ่งนั่นล่ะปลาหน่างอ1มาใหม่ๆไข่เต็มท้องอันนี้ก็เนื้อเสือจ้าจักคุณพระเอิญปลาหนางงอพุ่นว่าถ้าหนางงอละงอกว่าซั่นมาๆๆๆจ้ากินน้ํากันแซ่บๆมื้อนี้บรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งนามาๆๆๆแจ่วแจ่วหยังแจ่วนี่โอ้โหแจ่วปลาแดกฟังเสียงนกกระเว้าห้องเต็มอยู่มันกําลังสิเข้าห้างเนาะแจ่วบ่ปิ้งมาเสิร์ฟพร้อมน้ํากันกลางแจ่วขมโอ้ตำแจ่วแบบนี้ก็แซ่บแล้วเนาะเออแจ่วหวานฮ้อแจ่วกระแดดแจ่วพริกสดแจ่วพริกสดแล้วก็แซ่บนี่แล้วก็เอิญปลาหนังง่อยยังต้องหักหนามันออกข้าเจ้าหนึ่งไม่ไหมอยู่มาตัวใหญ่ขนาดตัวมันไงมันดิเข่ากันมาแล้วกันเหนื่อยเฮ้ยจำแจ่วจำแจ่วดูเรื่องกินยำไหนก็แซ่บคือเก่าบรรยากาศเป็นรถเมฆสองห้องคนกินยำมันเอ็มคอยเข่าบานนอนไม่ตอมแดดวะเจ้านี่บ่จ้าเจ้าขมเจ้าขมเจ้าที่เกิดขมเจ้าประหยัดเนื้อเสือเข้ากันเด้อฟังเสียงนกกระเว้ากินทะลักกันบ้างครับผมอาหารบ้านบ้านเขาบ้าง อาหารทั่วไปบ้างช่วงนี้เพิ่นบ้าให้กินทุกในจังน้อยก็เลยเอาก็ตามใจช่วงโควิดยังเพิ่นจ้าตามกระแสแต่ว่ากินแบบบ้านเฮามันก็มันบ่มีโรคมีแพ้ครับผมอย่าไปซีเรียสหลายกินบ้านให้ถูกต้องตามที่เพิ่นตั้งก็พอแล้วคือกะว่าน่ะย่านโควิดเอาไปบ้างกูสิอยู่วิทย่านอื่นมื้อเฮาบ่นะอันนั้นก็ห้ามมื้อนี้ก็ห้ามไปมาเฮ็ดจังทํามาหากินยากเด้อบัดเคยกินแย่ปลาหนังงอมันเพิ่นหนึ่งแล้วไม่ๆหอมห่วยหักเสื้อแล้วย่ํานึกดีห่วงหน่อยก็ได้ตำใจกันนะกินไปจมไปน่าจะภาวะเศรษฐกิจแบบนั้นหน่อยคนว่าโควิดบ่ย่านดอกกันเนาะย่านแต่โควิดหนีวิสิน
อยากจะพูดมันหาเงินยากเนาะมึงว่ารถกูชีวิตบ่น้อนะใช่ก็ได้ตะลิตนตู่ตู่ได้พี่น้องเนาะตู่ครับผมเห็นผ่านพ้นผ่านวิกฤตไปด้วยกันน้าเผือกกับยายน้องก็ไปกินอ้างนี่ล่ะหิวกับแม่ปังมะละคุยแก้วหิวกับแม่มาที่ร้านครับผมบ่แพงหรอกครับผมบ่ได้ขายแพงที่ในห้างอย่างนี้เอฟซีบางคนประมาณเห็นยายน้องจัดผักอันเห็นนายหัวจัดผักงามไหวคือติแพงคักแพงเนี่ยราคาปกติจ้ะราคาปกติครับผมเครื่องแต่อยากให้พี่น้องได้กินดีๆแซ่บๆเนาะได้กินแซ่บๆบ่บ้านห้องครับกินกินกินแล้วขึ้นฮอดกันนะแม่นกินแล้วก็ขึ้นฮอดกันกินลาบกินกล้วยบ่มีผักนี่มันบ่แซ่บแต่จ้ะมันต้องมีผักแก้มหลายๆแพงในเฮาก็สู้เฮ็ดว่าครับเป็นพี่น้องกันอาจสิเป็นพี่อาจสิเป็นพี่น้องในชาตินี่อาจสิเป็นพี่น้องในชาติที่แล้วประเดี๋ยวก่อนอีหยังก็บ่มีเหตุบังเอิญนะครับผมอาจสิร่วมกันมาแต่ชาติที่แล้วก็ได้มาเจอกันเนาะบ่มีอีหยังบังเอิญครับบ่มีสิ่งเกี่ยวของเด้อเพิ่นเจอกันก็กินลูกแล้วกินโหดเสียตามมาท้ามาเฮาครับผมจะไปกินหยังหลายที่แรกเพิ่นย่านเด้ว่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นว่าย่ำเพิ่นจ่ายตังค์เพิ่นว่าโอ้คือถือแทนในห้อยได้ทุนคืนบ่เพิ่นว่าขาดทุนเนี่ยได้กำไรเนี่ยเฮาครับว่าแต่ให้พี่ให้น้องแซ่บเนาะธรรมดาของการค้าขายของจังเป็นยังกินยังหลายนี่นี่เนื้อที่มันนี่ก็มีเนื้อความเป็นเด็กดันนึ่งนึ่งรังแซ่บขาวเย็นจะหนาวเนาะย่างเหมือนว่าย่างไว้กับลมอยู่เลยมาแต่ห่อนเหนือมันน่าหนากินปลาหนางอนี่กุ้มคาคักก็ไม่เอิดเตือเป็นผ้าเอิดปลาคำลี่จักเฮ้ยปลาคำลี่เนี่ยใกล้ๆปลาซาบานแต่แต่งมันซาบานชวนมาคุณจะไปเห็นน้ำยาตัวเดียวนี่ก็เลือเฟื่อแล้วเนื้อมันหลายเนื้อมันหลายพักวิวิญญาบางย่างกับเนื้อหอยปลูกที่บ้านนะครับผมย่างซื้อเขาเพื่อมาเสริมให้พี่น้องได้กินแซ่บๆนัวก็มากันเน้นพักเพื่อนเมืองครับผมปาดขออนุญาตบาดคำนี้เด้อยังต่อประเด็กเนี่ยของหมักเอาปะตีกว้างไว้หักกันจริงยิ่งคอยฉีกกระแดงให้กันเนาะตีอันนี้อ่ะแกกระสินอนุมึงใช้จักกระสินเด้อนงหางนงหัวเด้อนงหัวจ้ะเป็นตำใส่บักม่วงหน่อยพร้อมบักม่วงหน่อยไปบรรยากาศดีครับกินแก้วมันกินแก้วมันมีแก้วขมไงแต่กินกับแก้วเจ้าปลาแดงน้ำเข้ากันคือเนาะกินอิ่มๆขอบ้านอาบน้ำนอนสองเข่าตายาย
จอกับคำไม่ไหวเนาะปลาเด็กปลาขาวสวยปลาสวยบ่เอ๊ะปลาหนังว่ะสามสันอืมนั่งรถกระบะมากหิวขอแห้งหลายวาตั้งที่พวกหอดมองกินเด็ดเบียบมือมือมากินของย่ำแรงเสียวเดียวกระหม่อมต่างกันรับปลากระหม่อมอีมองมองทำงานรถไฟนี่ก็บรรยากาศนี่ดีฝนลงมานี่ก็เป็นไฮน่าเขาเคี้ยวลงมาแบบจ้าแบบแบบกินเปล่าไรน้ำเหนียวเขาเย็นลงซันคือสิเป็นลมเนี่ยเคยกินแล้วโอ๊ยยูขอเป็นกันแล้วเต้สั่งกระหล่มมาทันมาโอ้ยเขาเบิดกองได้จริงเอามากองแล้วลิงเอาลิงเอาค่าเดี๋ยวเขาเบิดกองมาจับบาทห้องบาทมายิ้มเลยพี่น้องกินยังกระแสบกินยังกระแสบยายน้องยำหิวมากปั่นกับเกลือกระแสบแต่มื้อนี้มีเจียวบองกับนี่แล้วแสบหลายก็อย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ในหอยเผือกสีมีสีสันบ้านเฮาแน่ๆจ้ะเด้อมื้อนี้ยายน้องกับในหอยอิ่มแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าผมรักตุ้มครับ